กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์ใจกว้างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นเหรียญทรงระฆังหลวงปู่มั่นพุทธิยะโตนะครับผมออกที่วัดป่าสุทาวาสนะฮะจังหวัดสกลนครปีพ.ศ. 2516เหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเดิมจะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับผมแต่ว่าสภาพเหรียญที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมมีสภาพใช้สึกนะครับผมจากเจ้าของที่ผ่านๆมานะครับผมเห็นฮะเหงื่อกัดแบบเต็มที่เลยนะครับสภาพแบบพึ่งพาพุทธคุณมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็เป็นพระที่ถือได้ว่ามีประสบการณ์สูงนะครับผมแพทย์จะเรียกได้ว่าครอบจักรวาลนะครับผมเหตุนี้ครับผมเป็นเพราะพิธีที่ปลูกเสกในปีพ.ศ. 2516นะครับผมเป็นพิธีที่ใหญ่มากๆพิธีหนึ่งนะครับผมที่มีพระกรรมฐานพระป่านะครับผมที่เป็นศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่นนะครับผมแล้วก็เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมาปลูกเสกนะครับผมเป็นจำนวนมากนะครับผมแล้วก็พิธีปลุกเสกครั้งนั้นนะครับผมพระเนี่ยผมจะขออนุญาตยกเอาตัวอย่างสักเท่าที่ผมจำได้นะครับผมก็จะมีหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับผมหลวงปู่ตื้ออัจระธรรมโมนะครับผมหลวงปู่อ่อนยานสิรินะฮะวัดนิโคทารามที่อยู่อุดรธานีนะครับผมมีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลวัดป่าถ้ำขามนะครับผมมีหลวงปู่หลุยจันทสาโลวัดถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยนะฮะหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสมานุสรจังหวัดเลยนะครับผมมีหลวงปู่สิมพุทธาจาโลมีพระอาจารย์วันอุตโมนะครับผมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถหลวงปู่แว่นธนปาโลนะครับผมภายหลังหลวงปู่แว่นเนี่ยท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าสุทาวาสนี่นะครับผมตอนหลังท่านก็จะย้ายไปอยู่ที่ทางจังหวัดลำปางนะครับผมเป็นวัดถ้ำพระสบายหรือไงครับผมไม่แน่ใจนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะครับผมเพราะว่าอย่างเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าอยู่ในสภาพที่สวยๆนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่หลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆนะครับผมส่วนสภาพเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับผมนะเพื่อนๆพี่ๆดูจากสภาพเหรียญ นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเจ้าของเดิมนี่พึ่งพาพุทธคุณมาอย่างโชคโชนนะฮะทำให้สภาพเหรียญ นี่แทบจะเรียกว่าตื้นบางนะครับผมแต่ว่าด้านข้างเหรียญ นะครับผมขอบเหรียญ นะครับตัวตัดด้านข้างหรือว่ารอยคอดหูเหรียญลักษณะธรรมชาตินะครับผมดูง่ายนะครับผมว่าเป็นพระแท้นะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วสภาพนี้เรียกได้ว่ามีราคาไม่แพงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ลงกล้องส่องขยายไปพร้อมๆกันครับผิวขององค์พระนี้เรียกว่าสึกแบบสุดๆนะครับผมนี่ฮะสภาพนี้หน้าเหรียญนี้ไปหมดแล้วนะครับผมขอบเหรียญ นะครับผมแต่ว่าโชคยังดีนะครับผมด้านข้างเหรียญ นี่ยังถือว่ายังพอดูได้นะครับผมด้านหลังนี่เหงื่อกัดแบบพอเห็นเป็นเงาๆนะครับผมว่าเป็นยัน5นะครับผมอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็เป็นยันโมลปริตนะครับผมหรือยันนกยุงทองนะครับผมเหรียญรุ่นนี้บางท่านจะเรียกว่าเหรียญระฆังหลังนกยุงทองนะครับผมคำว่าหลังนกยุงทองก็หมายถึง อักษรสองแถวตัวนี้แหละครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับผมหมายถึงสองแถวนี้ครับผมที่เป็นคาถานกยุงทองนะซึ่งเราจะเห็นได้จากพระหรือว่าวัตถุมงคลของพระสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะครับผมมักจะใช้ยันตัวนี้เป็นหลักนะครับผมแต่ก็จะมีบ้างนะครับผมที่เป็นอย่างสายหลวงปู่สิงห์เนี่ยก็จะใช้ยันของพ่อหมอวิเศษนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่โดยมากแล้วก็จะใช้อักษรยันตัวนี้นะครับผมในการกำกับวัตถุมงคลนะครับของพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นนะครับองค์พระหน้าเหรียญ นี่ครับผมหมายถึงองค์ของหลวงปู่องค์ของหลวงปู่มั่นนะครับผมจะคล้ายๆกับหน้าเหรียญลูกไข่ของ
ปีพ.ศ. 2504ปีพ.ศ. 2514นะครับผมขออภัยที่เป็นเหรียญครบรอบ100 ปีชาตการของหลวงปู่มั่นนะครับผมฮะหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบเดียวกันเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นองค์หลวงปู่มั่นแบบเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าทรงเหรียญนะครับผมอันนั้นจะเป็นเหรียญรูปไข่เกือบกลมนะครับคล้ายๆกับทรงเหรียญรุ่น9นะครับผมในรุ่น100 ปีหลวงปู่ในพิธี100 ปีหลวงปู่มั่นนะครับผมแต่อันนี้เขาจะทําเป็นซุ้มเหมือนกับระฆังนะครับผมนี่ฮะแต่ว่าองค์พระเนี่ยยังถอดรูปของหลวงปู่มั่นองค์เดิมมาอยู่นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นท่ามาตรฐานนะครับผมคือท่านั่งสมาธิของหลวงปู่มั่นนะครับผมนั่งสมาธิลืมตาเนี่ยมาสังเกตในตาของหลวงปู่นี่ยังคงมองเห็นชัดเจนนะครับผมนี่ฮะในตาด้านขวามือนะครับผมผิวเหรียญที่อยู่ด้านข้างนี้ก็ยังคงชัดเจนอยู่นะครับผมแต่ว่าก็จะมีคราบพวกคราบไขมันคราบเหงื่อนะครับผมลงไปติดอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเหรียญนะครับผมจะมีคราบขึ้นเป็นขี้สนิมเขียวบ้างนะครับผมนี่ฮะเหรียญเซียนแล้วก็เส้นขนแมวต่างๆในตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยยังพอสังเกตได้นะครับผมถึงธรรมชาตินะครับผมเห็นไหมฮะยังมีเส้นขนแมวต่างๆนะครับผมปรากฏอยู่นะครับผมในตัวหนังสือเขียนว่าพระอาจารย์มั่นนะครับผมค่อนข้างที่จะตั้งนูนสูงเด่นนะครับนูนขนาดไหนก็จนกระทั่งว่าผิวหน้านี่ครับสึกไปนะครับผมยังเห็นเป็นมิติว่าตัวอักษรนี่ยังลึกอยู่นะครับผมนี่ฮะเหรียญเรียกได้ว่าเป็นเหรียญคลาสสิกนะครับผมต่อให้เป็นเหรียญที่มีความสวยมากๆสภาพผิวแบบวิ่งวิ่งมาเลยนะครับผมพระเนี่ยก็ยังถือว่ารุ่นนี้ยังไม่แพงนะครับผมสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับผมผมเอาไปเปรียบเทียบกับเหรียญ100 ปีของหลวงปู่มั่นที่สร้างก่อนหน้านี้2 ปีนะครับผมองค์พระจะเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่รูปเหรียญนะครับผมทรงเหรียญนะครับผมจะเปลี่ยนไปจากเหรียญรูปไข่มาเป็นเหรียญทรงระฆังแค่นั้นเองนะครับผมนี่ฮะมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนี่เหงื่อกะจนแทบจะเรียบนะครับผมแต่ความนูนเด่นนะครับผมของตัวอักษรของตัวยันนี่ฮะเรียกได้ว่ามีมากนะครับผมถึงเหงื่อจะกะลงไปยังไงนะครับผมก็ยังคงมองเห็นเป็นตัวอักษรที่สามารถอ่านออกได้อยู่นะครับผมนี่เห็นไหมฮะนะโมพุทธายะนะครับผมขมวดยันแบบเดือนยันห้านะครับผมแล้วก็มีตัวอุหงายหางขึ้นไป3นะครับผมแล้วก็อักษรที่เขาเรียกว่าเป็นเหรียญระฆังหลังนกยูงทองเนี่ยครับผมก็หมายถึงอักษร2 แถวนี้นะครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาครับผมความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีแด่ผู้วิมุตติความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีแด่ผู้วิมุตติธรรมนะครับผมผู้วิมุตตินี่ก็หมายถึงว่าผู้ที่สําเร็จสิ้นแล้วนะครับผมซึ่งอาสวะกิเลสต่างๆฮะหมายถึงพระอรหันต์เนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพุทธานุภาพอานิสงส์ต่างๆนะครับผมก็จะสําเร็จแก่ผู้ปฏิบัตินะครับผมถึงแม้จะไม่ได้ปฏิบัติสมณธรรมนะครับผมให้ชื่อว่าเคารพผู้ทรงศีลแล้วเนี่ยครับผมพุทธบารมีก็ปกป้องคุ้มครองนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านตัวตัดขอบเหรียญบ้างนะครับผมนะฮะยังเห็นเป็นร่องตัวตัดอยู่นะครับผมอาจจะมีเหงื่อกัดไปบ้างแต่รายละเอียดหรือว่าอะไรนี่ยังเชื่อว่าคนที่ดูเหรียญรุ่นนี้บ่อยๆนะครับผมก็จะทราบได้ว่าสามารถที่จะพิจารณาความเก๊แท้ได้นะครับผมนี่ฮะผมจะไม่ชี้บอกจุดอะไรมากมายนะครับผมให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วกันครับผมเนี่ยรอยปิ้นรูหูเหรียญนะครับผมเห็นไหมฮะ
ครับเข็มปักจากด้านหน้านะครับผมทะลุมาด้านหลังครับผมก็จะเป็นเนื้อล้นออกนะครับผมเห็นไหมฮะขอบที่อยู่ด้านบนนะฮะถ้าใครเจอเหรียญสวยๆนะฮะดูขอบเหรียญปิ้นที่อยู่ด้านบนหูเหรียญนะครับผมแล้วก็รอยพลิกปิ้นจากรูหูเหรียญนะครับผมแล้วก็รูหูเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ไม่เล็กมากนะครับผมเมื่อเทียบกับลวดห่วงนะครับผมที่นำมาร้อยนะครับผมนี่ฮะสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีสิ่งใดนะครับผมผิดพลาดนะครับผมก็ขอกราบอภัยไว้หน้าที่นี้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ